สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่สวัสดีค่ะ FC ทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอัปเดตอาหารไทยเช่นเคยนะคะวันนี้มานำเสนอเมนูอาหารไทยชื่อว่าผัดเปรี้ยวหวานผัดสามรสนั่นเองนะคะวัตถุดิบก็มีง่ายๆค่ะเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะวัตถุดิบก็นี่ค่ะนี่ค่ะแตงกวาแครอทแล้วก็มะเขือเทศนะคะเอากระทะตั้งไฟนะคะตั้งให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมกับพริกที่โขลกไปแล้วนะคะอยากกินเผ็ดๆค่ะใส่ไปในกระทะเลยนะคะไปเคี่ยวในกระทะเลยนะคะไปผัดเอาไปผัดในกระทะนะคะพริกกับกระเทียมที่โขลกไว้นะคะจริงๆผัดเปรี้ยวหวานคนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยใส่พริกกันหรอกค่ะแต่เขามีแต่กระเทียมที่สับไว้โขลกนั่นเองแต่นี้เราก็อยากทานอะไรที่มันรสชาติแบบเผ็ดๆนะคะลดเราแก๊สลงหน่อยไฟแรงค่ะผัดกันไปเลยค่ะเพื่อนๆเปิดที่ดูควันก่อนนะคะจะได้เปิดที่ดูควันก่อนค่ะวัตถุดิบก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาพริกไปผัดเอาพริกที่โขลกกับกระเทียมไปผัดในน้ำมันนะคะเคี่ยวให้สุกพอประมาณเติมเนื้อสัตว์ลงไปเลยค่ะผัดเปรี้ยวหวานเนื้อนะคะวันนี้มันนำเสนอผัดเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเนื้อค่ะผัดสับรสใส่เนื้อนะคะเนื้อสัตว์นี่ก็เป็นเนื้อสันคอหมูนะคะที่หั่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาไปผัดรวมกันนะคะเพื่อนๆผัดรวมกันกับพริกที่เราโขลกกับกระเทียมนะคะผัดให้เนื้อเข้ากันนะคะเข้ากันกับเนื้อที่กระเทียมนะคะล้างโซเป็นหน่อยนะคะน้ำสต๊อกก็ได้ค่ะใครที่มีน้ำสต๊อกที่ต้มกับกระดูกหมูที่เคี่ยวทิ้งไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ก็เอาน้ำสต๊อกนั่นแหละค่ะใส่เข้าไปอันนี้เป็นน้ำล้างโซกันจริงไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่เยอะเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนผัดเปรี้ยวหวานนะคะมันจะเป็นผัดอะไรก็ไม่ทราบอันนี้เสียดายพริกค่ะพริกกระเทียมที่เราโขลกกินไว้ในโต๊ะก็เสียดายก็ตอนน้ำในโต๊ะเนี่ยเทเข้าไปผัดรวมกันจะได้หอมหวานนะคะเร่งเตาแก๊สนิดหนึ่งนะคะเนื้อเขาจะได้สุกเข้ากับพริกกระเทียมที่เราโขลกไว้เข้ากับน้ำมันที่เราโขลกไปนะคะใส่ข้าวหนอเข้าไปผัดกับเนื้อ
แล้วก็ใส่น้ำมันหอยเข้าไปครึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆเอาไปผัดกับเนื้อนะคะผัดกับเนื้อผัดกับพริกกระเทียมที่เราโขลกนั่นเองค่ะเอาไปผัดรวมกันใครจะใส่ตอนหลังก็ได้ใครจะใส่ตอนปรุงเครื่องเราเอายกตอนยกเสิร์ฟก็ได้นะคะใครจะใส่ไปตอนผัดกับเนื้อก็ได้นะคะมันจะเข้าเนื้ออร่อยมากค่ะสุดใครสุดมันนะคะใครมีคอนเทนต์ที่คิดต่างหรือใครมีคอนเทนต์เด็ดๆดีๆว่าเจ๋งๆว่าจะทำผัดเปรี้ยวหวานยังไงให้ฉุนค่ะขอไปด้วยนะคะฉุนค่ะใครมีคอนเทนต์ที่คิดต่างนะคะว่าผัดเปรี้ยวหวานใส่อะไรบ้างอร่อยใส่แล้วอร่อยก็มานำเสนอมาแสดงความคิดเห็นทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะสามารถเข้ามาแนะนำได้นะคะว่าใส่อะไรแล้วอร่อยใส่อะไรแล้วน่าทานนะคะแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปเลยค่ะวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะคะมีแครอทมีแตงกวาแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะใส่เข้าไปเลยค่ะ3รสนี่ค่ะ3กระสังนี่ค่ะใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็ผัดนะคะเราไปผัดรวมกันนะคะเพื่อนเดี๋ยวนะคะขออนุญาตตั้งขากล้องก่อนผัดให้เข้าเนื้อเข้าพริกเข้าเนื้อเข้าพริกแกงที่เราโขลกกับกระเทียมนะคะผัดให้เข้ากันแล้วก็นี่ค่ะทูเมทโซสมะเขือเทศนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะ Hi guys today I'm going to cook stir fry three flavors is stir fry meat withThree flavors, vegetable. First of all, I'll put some chili paste.And then meat fried together, and then after meat and chili paste.I'm going to put some three vegetables that are slices and preparing some carrot, some cucumber, and some tomato. So after.Then for a while, I'm going to put some tomato sauce, and then
ingredients. I'm going to put some Himalaya salts. This is good for detox. It's good for health. Not too much, it's really get salty. It will be salty if you put too much ingredients in your food. So just a little bit of Himalaya salt, okay? This is Himalaya salt. Which is really good detox. Okay. And then 2 spoons of sugar. Not put too much sugar in food, just a little bit of half small little spoon of sugar, okay? Oyster here, O-Y-S-T-E-R, oysters, fish sauce. Not put too much because you put sugar, you put salt, and then you just put a little bit of fish sauce. Not put too much because it will be salty in the food. So, otherwise, it will not cold. 3 stir fry mixes 3 flavors. So why I call my this menu is really special dish. I love it. So now just let them cook for a while and then done, which is the menu names today. I gonna recommend you guys because it's really delicious and really tasty. Thank you guys for support. Thank you for subscribe. I'll see you guys next video. Please leave a comment below. Thank you for watching. Bye for now. Bye.